คุณตาชินครับมาแรกๆเห็นฝรั่งใส่บิกินี่อย่างนี้มาดูทุกวันมาดูทำไมอยากเห็นฝรั่งเคยคิดที่อยากใส่เหมือนเขาไหมคุณยายใส่บิกินี่ใส่บิกินี่ไงยายไม่ได้ใส่อย่างนั้นไปถึงบ้านยายก็แก้วหมดเลยขายกล้วยครับซื้อกล้วยช้างไหมครับถ้าเจอผู้สาวนี่คือไม่ขายนะอายเขาเดินหนีครับสวัสดีครับรักช้างรักลูกอุดหนุนเบอร์บานด้วยนะครับกระเป๋าผ้าเบอร์บานจะมองเป็นบ่ายสวัสดีครับวันนี้พาคุณตามาที่ไหนคุณตาที่พัทยาจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าศาลพัทยาหากินที่หากินเก่าใช่ไหมคุณตารู้ทุกซอยเลยจริงไหมนี่รู้ทุกเสาไฟฟ้าเลยแล้วก็ต้นไม้แถวนี้รู้หมดเพราะคนตาลเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับจะไปถึงรู้ครับชีพแต่ก่อนก็เลี้ยงช้างครั้งนี้แหละทำไมต้องมาเลี้ยงช้างจากพัทยาอาหารมันเยอะแต่ก่อนโอ้คนซื้อมันเยอะพูดง่ายๆนะครับไม่ใช่อาหารเยอะคนซื้อเยอะกล้วยเยอะกล้วยเยอะนะครับฝรั่งเยอะไหมแต่ก่อนคุณตาที่นั่งไม่มีเลยแล้วเทศกิจเยอะไหมครับเยอะมากเลยโอ้โหมีมันเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนไหมตาคิดว่าเปลี่ยนมากโอ้มีหลายๆแล้วคุณยายเคยโดนเทศกิจไล่ไหมครับเคยโอ้ทำไงครับคุณยายหลับตาหลับตาทำไงถนนมันตันหลับตาวิ่งไปหลับตาหลับตามาตามตำรวจหลับตาวิ่งชนตำรวจอ๋อวิ่งลงน้ำเนี่ยน้ำทะเลอันวิ่งลงน้ำทะเลแล้วคุณตาวิ่งลงน้ำทะเลแล้วช้างล่ะช้างก็ลงมาครับแล้วเทศกิจไล่ไหมไม่กล้าลงไม่กล้าลงมันไม่กล้าลงเรามีช้างนี่หว่าเชือกไหนครับเชือกไหนไพบูลไพบูลแล้วคุณแม่เคยมาคุณแม่นี่แหละไม่เคยนะครับมาแต่ผมทำไมช่วงนั้นต้องออกมาครับตอบเขาถามหน่อยตอนนั้นภูเก็ตไม่มีสูงภูเก็ตนั้นน้ำลูกชาลูกสาภูเก็ตนี่น้ำอะไรลูกสาเหรอเป็นซูนามิมาเดินแถวชายหาดอย่างนี้นะสุดซอยเลยสุดซอยเลยนะเดินเดินช่วงกี่โมงถึงกี่โมงเริ่มแล้วนี่เวลาไปสามโมงสี่โมงเริ่มเดินพาน้ำลำพูนแพบูนเดินอิลิเฟนโอ้ยังก็อะไรนะบานาน่าอิลิเฟนเทเวนตีบาอย่าฮ่าอาชีพเก่าอาชีพเก่าพลังเขาบอกทำมาเทเวนตีบาจ้ายี่สิบบาทจ้าครับแค่นี้แหละมองให้คุณได้พูดเป็นแค่นี้นะครับพูดเป็นแค่นี้เดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆเนี่ยคุณตาเดินผ่านชายหาดอย่างนี้เลยเหรอฮะเดินตามเดินทุกวันทุกวันเลยป่ะทุกวันแล้วเราไปเริ่มต้นจากตรงไหนเพราะว่าหรือว่าเดินมาจากสวนมาจากสวนช้างอ่ะมาจากสวนช้างมาจากแคมป์ช้างอ๋อเพราะว่าแต่ก่อนสวนช้างเราอยู่ใกล้ๆแถวนี้ใช่ไหมครับแถวชายพื้นยังไม่เจริญหรอกแถวนี้ยังไม่เจริญเลยแต่ก่อนมีคนขายที่ให้คุณตาไหมไล่กี่บาทครับไล่ละ 40,000 แถวพัทยาได้ 40,000 เออแล้วคุณตาไม่เอาอ่ะเอาจะไปได้หรือไม่เอากลับบ้านไม่ได้เลยอ๋อแต่ก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นตัวนี้เสียดายมั้ยครับค่ะทุกวันเสียดายมากไล่ละ 40,000 แล้วนะโอ้ตังค์มีพอได้ซื้อได้บ่อือเงินแม่คุณแม่มีเงินมั้ยแต่ก่อนมีพอได้ซื้อใช่ไหมซื้อแต่ไม่เอาซื้อได้อยู่ประมาณ4-5ไร่ซื้อได้4-5ไร่แต่ไม่เอาคิดว่าไม่ได้อยู่ก็เลยไหมซื้อถ้าซื้อไว้นะครับป่านนี้นะครับนอนกินที่บ้านสบายสบายแล้วผมว่าซื้อมา40,000ขายตั้งแต่80,000แรกแล้วครับเขาให้กำไรเท่านึงขายเลยใครจะรู้ทุกวันนี้ตรงที่เขาขายให้คุณตาซื้อกันกี่บาทคุณตารู้ไหม20 ล้านไล่ละ20 ล้านนะครับตรงแมคโครว้าวนี่เป็นอาชีพเก่าผมก็เคยมาขายช่วงหนึ่งนะครับมาตอนเป็นเด็กมาขายกล้วยครับซื้อกล้วยช้างไหมครับถ้าเจอผู้สาวนี่คือไม่ขายนะอายเขาเดินหนีนะครับไปขายให้คนแก่อายผู้สาวคุณตานี่พามาทำทุกอย่างเลยนะตกเย็นมาก็ปอกอ้อยขายอ้อยแต่ว่าประมาณสัก3-4 โมงเขาก็ไล่กลับบ้านแล้วเป็นเด็ก
รองเท้าไม่ใส่ครับเดินต้องตัวดำๆอยู่ครับไม่หล่อขนาดนี้นะจริงวันนี้มาคนใหญ่มาทำธุระครับมาเที่ยวคิดถึงไหมครับตอนที่มาขายกล้วยลำบากขนาดไหนคิดถึงมากลำบากมากไม่เอาแล้วเอาอีกแล้วเป็นคนโทรเสพเท้ากับชิ้นเนาะเห็นอะไรนะเป็นคนโทรเสื้อผ้าไปชิ้นนี่คุณแม่ครับเวลาวันหยุดคุณแม่ก็จะพามาเล่นอยู่ที่ชายหาดพัทยาใต้นะครับเพราะว่าบ้านเราติดกับพัทยาใต้ทุกวันเลยนี่ครับชายหาดนั่นแหละหน่วยไปยูน้ำสันอะไรครับมูซี่ครับเรือฝรั่งเยอะครับฝรั่งเยอะคุณตาชินไหมครับมาแรกๆเห็นฝรั่งใส่บิกินี่อย่างนี้มาดูทุกวันมาดูทำไมอยากเห็นฝรั่งเห็นฝรั่งเหรอพ่อหาไปดูมาไปชินดูไปดูมาชินเคยคิดที่อยากใส่มันเขาให้คุณยายใส่บิกินี่ใส่บิกินี่ไงยายไม่ได้ใส่อย่างนั้นไปถึงบ้านยายก็แก้วไม่ใช่ไม่ใช่ถามว่าเคยมาเห็นชาวต่างชาติเขาใส่น่ะอยากใส่มันเขาไหมไม่อยากใส่หรอกทำไมนอนตากแดดตากฟ้าตากอากาศสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อันนี้นะครับมันจะทะลุไปตรงแคมป์ช้างครับก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราอยู่ที่สารอลังการอลังการตรงโรงเรียนโรงแรมไหมนะนาจอมเทียนบริเวณแถวนั้นครับผมตอนเป็นเด็กผมเรียนที่ไหนแม่ที่โรงเรียนในน้ำเมืองพัทยา6นี่พัทยา6แต่มันมี10พัทยาแล้วก็จำไม่ได้โรงเรียนเมืองโรงเรียนเมืองเมืองอะไรวัดอะไรเมืองพัทยา6อยู่ที่วัดธรรมสามัคคีครับจำไม่ได้ครับเรียนกับสิงห์2คนจนถึงม.เอ้ยจนถึงป.ป.2คุณตาก็ย้ายไปอยู่แถวริมทะเลแถวบ้านอำเภอครับเค้าเรียกว่าบ้านอำเภอก็เป็นช้างเหมือนกันก็เป็นโปรแกรมช้างขี่ช้างลงไปที่ริมชายหาดทะเลนะครับทีนี้ย้ายโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนนานาชาติครับฟังแล้วคงจะเข้าใจครับมีลาวเขมรไทยพม่าครับนานาชาติจริงๆชื่อว่าโรงเรียนบ้านหินวงครับเป็นโรงเรียนที่รองรับเด็กนักเรียนที่มาจากถิ่นมาทำงานที่แถบสวนนุชอย่างนี้นะครับนานาชาติครับพม่าเขมรถ้าตรงไปคุณตาอยากดูชายหาดครับพอแล้วก็จะแจ้งคือดอกแจ้งไปฝุ่นมาจะดูโอวันห้องนะไปไหนฝรั่งก็ไม่ไฟเรียนโอ้โหฝรั่งเยอะมากครับเขาไม่ชอบเรียกฝรั่งนะเขาบอกให้เรียกนักท่องเที่ยวนักสีดาผงสีดานักสีดาเขาไปเรียกฝรั่งดอกอะไรเรียกผงสีดาผงสีดาอย่าเรียกลงมาขันนะคนไร้ประเทศครับจะได้กันดูนะครับทางเข้าบ้านผมนะครับอลังการนะครับดูโอ้โหนี่นะเป็นซอยเข้าซอยเล็กๆเป็นทางในสวนนงนุชนะครับโอ้เข้าไปสวนนุชพัทยาเชิญชวนท่านมาเที่ยวได้ครับสวยอันนี้ก็เป็นสวนที่ชื่นใจทำงานอยู่เขาเรียกสวนอะไรแม่ตรงเนี้ยไททานีนะครับอยู่ตรงข้ามบ้านเลยนะบ้านนี่ตรงนี้อันนี้คือที่มีปัญหาในตรงนี้ถนนฝั่งนี้ครับจอกหลอกเขาซื้อบ้านไม่มีถนนครับลืมดูถนนเท่าคนเก่งนี่ก็ทางเข้าบ้านไปหาชื่นใจคือจะเป็นบ้านจัดสรรสมัยก่อนครับเขาทำขายก่อนมันจะทะลุผ่านทางนี้ได้ครับแต่ว่าเขามีปัญหากันครับฟีเข้าไปนี่นะคนแก่นะกำลังนะกำลังนั่งคุยกันอยู่นี่ก็เป็นบ้านชื่นใจครับท้ายหมู่บ้านเลยเอาเข้าดีไหม